All right, lady and gentlemen, welcome to War Thunder again, Suthia. Previous, สวัสดีครับผมกับผมนายสุชื่ออยู่กับเกม War Thunder. เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งใน Steam หรือว่าในหลักวันเดอร์เพียงคุณหาใน Google ก็เจอแล้วนะครับผมหรือว่าแชร์ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็โดนโลดเกมนี้ก็จะเป็นว่าคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับทุกท่านสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมานี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับผมนั้นยังไม่ถึงคราของ T80B นะครับแต่ว่าเราจะอยู่กับ SU100Y นะครับผมนี่นะครับอีตู้ของเรานั่นเองนะครับรู้สึกตำแหน่งมันเปลี่ยนไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับใหม่นะครับผมอีตู้นะครับผมตู้โซเวียตนั่นเองนะครับผมประวัติของมันนั้นค่อนข้างจะสั้นๆนะครับผมเอาเป็นว่ามันคือรุ่นต้นแบบนะครับของตระกูลของ SU100Y นะครับผมเรื่องราวของมันนั้นนะครับเริ่มต้นในช่วงปี1940นะครับในช่วงที่ทางฝั่งของโซเวียตนั้นได้ทำการมีศึกกับประเทศฟินแลนด์อยู่นะครับผมในช่วงปี1940นะครับช่วงสงครามที่เรียกว่าสงครามฤดูหนาวหรือ Winter War 1940นั่นเองนะครับที่โซเวียตตีกับฟินแลนด์เอาไว้ง่ายนะครับผมมันถูกสร้างมาเพียงแค่1คันนะครับเป็นเพียงแค่รุ่นต้นแบบเท่านั้นนะครับออกแบบนะครับผมโดยมีฐานมาจากรถถังคันนึงที่ชื่อว่า T100 นะครับจุดประสงค์มันนะครับเพื่อสร้างนะครับเพื่อทำลายล้างบังเกอร์หรือสิ่งกีดขวางต่อท่ารถถังของประเทศฟินแลนด์นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณนั้นนะครับรายงานว่ามันเคยถูกใช้นะครับในช่วงยุทธการที่มอสโกในปี1941จนถึง1942เลยนะครับสถานะนะครับผมในตอนนั้นนะครับผมในช่วงประมาณปี1942นะครับผมโปรเจกต์ SU100Y นี้ครับต้องถูกทิ้งลงไปเพราะว่าโปรเจกต์ KV2 นั้นดีกว่าหลายเท่าตัวนะครับผมเอาง่ายๆว่าจุดประสงค์มาเนี่ยจุดประสงค์ของทางโซเวียตนั่นคือในการค้นหารถถังนะครับที่สามารถติดปืน152มิลได้นะครับผมที่มีความสามารถพอที่จะยิงทำลายล้างบังเกอร์หนาๆหรือพวกสิ่งกีดขวางของรถถังพวกนี้คือเคลียร์ทางให้กับรถถังประมาณนี้นะครับผมรถถังคันนี้ครับก็ถูกกำเนิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นั้นนั่นเองนะครับผมนี่คือเรื่องราวของมันนะครับผมง่ายปะง่ายปะแต่เอาเป็นว่านะครับในช่วงที่มันเข้าร่วมต่อสู้นั้นนะครับเป็นช่วงหลังสงครามวินเตอร์วอร์อีกนะครับนั่นคือประเด็นหลักเลยนะครับ SU-100Y จัดว่าเป็นรถถังแทงค์เดสทรอยเออร์นะครับทางฝั่งของโซเวียตแรง3เป็นเทเลตติ้ง 5.3 มีขนาดปืนใหญ่เพียงแค่กระบอกเดียวนั่นคือ130มิล B-13 แคนนอนนะครับสามารถมาเจอส่วนได้ประมาณ30นัดนะครับในการหมุนป้อมปืนนั้นคงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับมันหมุนป้อมปืนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันหันได้เพียงเล็กน้อยนะครับด้วยความเร็วอยู่มา 5.8 องศาต่อวินะครับแล้วก็มีความเร็วในการรีโหลดกระสุนนะครับ 22.5 วินะครับผมช้ามากนะครับช้ามากๆเกราะนะครับผมค่อนข้างจะตรงไปตรงมาดีนะครับตรงตัวนะครับแดงๆนะครับเหยียดทั้งแดงทั้งตัวออกมาเนี่ยครับผมหนาที่60มิลนะครับแล้วก็ข้างๆ60มิลด้านหลัง60มิลนะครับผมตรงนี้60มิลตรงนี้60มิลเช่นกันนี่ก็60มิลนี่ก็60มิลนะครับผมตรงนี้นะครับ50มิลนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นบางๆกั้นอยู่นะครับนี่หน่อยนะครับส่วนตรงหลังคานะครับผมจะหนาที่20มิลนะครับนั่นคือประเด็นหลักเลยนะครับกระสุนของมันนั้นนะครับจะมีเพียงแค่2แบบนั่นคือ APCVC กับ HE นะครับผม2แบบนี้นะครับ APCVC นะครับจะเจาะเกราะหนาถึง202มิลเลยนะครับผมถือว่าเยอะเหมือนกันนะนะครับแต่ช้าผมเชื่อว่ามันยิงช้ามากๆนะครับมีพลมาจากรถถังทั้งหมด6ท่านนะครับผมนี่ไดเวอร์แมชชีนกันเนอร์นะครับกันเนอร์โรดเดอร์คอมแมนเดอร์โรดเดอร์นะครับเป็นโรดเดอร์2คนนะครับผมแล้วก็เรื่องของภายในของมันนะครับจะเห็นว่ากระสุนของมันนั้นจะอยู่แถวด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้นะครับตรงป้อมนะครับอันนี้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ 64.0 ตัน Engine Power อยู่ที่850 HP ที่1850 RPM Max Speed นะครับไม่จะพูดถึงเลย32กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสการถูกตัวจับ 250% นะครับผม 300% ประมาณนั้นนะครับทุกท่านนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเคลื่อนที่ช้ายิงก็แรงแต่โหลดกระสุนช้าโคตรนะครับรถถังคันหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะได้กันแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะทำตีแต้มค่อนข้างจะยากเล่นยากประมาณหนึ่งเลยนะครับนั่นคือประเด็นหลักนะครับณตรงนี้ยิงยากตายง่ายอีกต่างหากนะครับผม
แต่ว่ายิงทีนึงเนี่ยบอกตรงนะว่าขี้แตกนะครับขี้แตกแน่นอนเพราะมันยิงแรงมากนะครับยิงแรงมากๆนะครับมีมวลเอฟเฟกต์หลังระเบิดหลังการปะทะเนี่ยอยู่ถึง 2.35 กิโลเลยสำหรับ APCVC ทั่วๆไปนะครับ SE ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ว่าแล้วแต่กันไปนะครับผมเรียกว่ามันอีตู้นะครับมันจะลักษณะคล้ายๆตู้นะครับผมเรียกอย่างนั้นนะมันตู้เหลี่ยมๆอ่ะคุณดูดิมันเหลี่ยมป่ะล่ะคือว่ามันยังไงก็ยิงเข้าอ่ะยิงก็แบบยิงเข้าแบบ 100% อ่ะเอาง่ายๆนะครับเป็นตัวนึงที่ผมไม่อยากจะแต่งอะไรมากมายกับมันเลยไม่รู้ดิพยายามหาแล้วว่าเนี่ยมันแบบว่าดีๆกับมันหน่อยอ่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกมันก็ไม่รู้จะแต่งอะไรกับมันแล้วอ่ะนะครับอันฝังก็มีแค่นี้ก็สมมุติว่ามันนะผมจริงๆครับแต่ว่าผมชอบให้ซื้อมันมานะครับแต่นี่ก็คือผมก็ซื้อมันมานะซื้อมันจัดว่าเป็นรถถังพรีเมียมนะครับผมเห็นอย่างงี้มันเป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมด้วยนะครับผมแพงอีกต่างหากนะครับมาตั้งแต่แพด 1.51 โคสตีลนะครับแล้วก็มีราคาซื้ออยู่ที่ 3,850 โกลเด้นอีเกิลนะครับผมนี่คือราคาของมันนะครับก็แพงอยู่นะเอาตามจริงมันแพงอยู่นะเอาตามจริงก็เวลาดูคลิปนี้แล้วก็คิดให้ดีแล้วกันนะครับว่าพวกคุณจะซื้อมาเพื่ออะไรนะครับผมคาร์โมเฟกนะครับลายของมันนะครับจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับอันนี้สีนี้คือสีสแตนดาร์ดของมันนะครับสีเขียวๆและโซเวียตอยู่แล้วอันนี้วินสเตอร์นะครับอันนี้ฟอร์เรสต์ไทคัลเลอร์ไตรคัลเลอร์เดสเซิร์ตนะครับไบคัลเลอร์เดสเซิร์ตแล้วก็สุดท้ายคือไบคัลเลอร์วินเตอร์นะครับมีแต่โครงสีผมว่ามีวินเตอร์กับอีเจ้าไบคัลเลอร์แหละที่มันจะสวยแต่เอาตามที่เห็นแล้วกันนะทุกท่านนะครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับต่อไปเรื่องของราคาซ่อมนะครับในอาร์เคดนะครับจะอยู่ที่ 1,900 ซิลเวอร์ลิลิสิกนะครับจะอยู่ที่ 2,100 ซิลเวอร์แล้วก็ซิโมนะครับผมจะอยู่ที่ 3,200 ซิลเวอร์นะครับอันนี้ลิลิสิกผมจะเล่นในลิลิสิกนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยครับแรง3ตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงเนี้ยนะครับอยู่แรง3ประมาณพวกเนี้ยนะครับ 5.3 เนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องเจอกับพวกไทเกอร์เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงไทเกอร์ทันเราสามารถยิงเข้าได้แบบตรงๆนะครับแต่ด้านหน้าเลยมันเรื่องคือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเห็นมันตัวใหญ่แต่ใช่ว่ามันจะหนานะครับบางชิปเป๋งนะครับผมตายง่ายมากนะครับออสวิงยิงปังๆๆบังก็ตายนะมั้งปะลองดูกันนะครับผมขออธิบายเรื่องนึงนิดหน่อยว่าเวลาผมเอาไปลงเล่นจริงๆนะครับกับผมนั้นเอามาเต็มนะครับผมมี3คันแล้วก็2เครื่องบินโดยประมาณนี้ในการซับในการปั่นนะครับเวลาผมจะรีวิวเนี่ยผมจะต้องขออนุญาตใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาลงสล็อตแค่เพียงแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยิงกี่ครั้งอ่ะผมเอาไป8แล้วก่อนแล้วกันโอกาสยิงน้อยมากนะครับPL ก็ขึ้นอีกนะครับโอเคครับอย่างที่เห็นกันนะครับไม่มีปืนกลนนะครับอย่างที่เห็นกันเลยไม่มีปืนกลมีแต่เมนไพรมารีตัวเดียวเลยนะครับนั่นคือ100ไอ้30มิลของคุณนะครับผมมีคนเล่นซู100วายเหมือนกันป่ะเล่นยากนะครับเล่นยากแล้วก็ประเด็นที่ว่าผู้คนเนี่ยต้องเล็งให้ถูกจุดแล้วก็ซุ่มให้ถูกจุดนั่นคือประเด็นหลักเลยหันได้เล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นปะโมบิลิตี้ค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้แย่มากแต่ว่าค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันหลบกระสุนช้ามากนะครับแล้วก็มุมก้มนะครับประมาณนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตามฉบับของพวกตระกูลของ IS ตระกูลของโซเวียตอยู่แล้วกูเผลอไป IS อีกแล้วช่วงนี้เล่นไอ้พวกระทางฝั่งรัสเซียบ่อยถ้าเสียงไมค์เบาก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมตอนนี้มีโปรเจกต์ว่าจะหาซื้อทั้งไมค์ใหม่เอ่ยแล้วก็หูฟังด้วยพยายามไอ้หูฟัง iPhone มันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ก็อยากให้แบบว่ามันเรื่องไมค์เงี้ยมันเสียงมันพิลึกพิลั่นไปหน่อยนิดนึงมุมกล้องมุมก้มแบบจังไรมากโอ้สวยอ๋อลืมเรื่องถ่ายหลังอะไรวะ
ถอยหลังลบ4นะครับโอเคนะข้างหน้าโอเคเป้ง1ดอกไม่เป็นไรเป้ง2ดอกมันอยู่มุมดีกว่าผมด้วยแต่ว่าทำไมกูยังรอดได้อะเนี่ยมึงยิงเป็นไหมเนี่ย MC ฮัลโหลข้างข้างก็มาอีกครับผมบึมโอเคจบเกม MC S3 E2 E จัมโบ้เนาะบึมดันหน้าจ้าประมาณเนี้ยครับมันเล่นยากทุกท่านมันเล่นยากมากอยู่ทางขวาเอื้อบึ้มไทเกอร์ไทเกอร์ก็บอวันนะจ้าถ้าเป็น SU อ่ะจ้ายิงพลาดนัดตัวเองโดนตรงนั้นนะครับแพนเทอร์ความชิบหายของพวกไอ้พวกตระกูลพวกนี้ก็คือถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกันเนอร์ทั้งหลายแหละนะครับผมบีชิ่งนะครับบีชิ่งเอ่ยหรือว่าปากระบอกปืนพังปีชิ่งพังรังเพลิงพังเหลือถึงเนี้ยเหลือกันเนอร์ตายหาหรือว่าโรดเดอร์ตายเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนักมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะทวีความช้าของมันอีกนะครับนั่นคือประเด็นหลักสำหรับพรุ่งนี้ถ้าพวกคุณเจอไอ้พวกตระกูลของพวกที่ยิงช้าๆหรือว่าทั้งชีวิตมันอ่ะมันก็อยู่กับปืนแค่กระบอกเดียวนะครับยิงปืนมันก่อนเลยอย่างแรกนะครับนั่นคือประเด็นหลักนะครับอย่าคิดมากนะครับอย่าเพิ่งหาเล็งเลยยิงปืนมันก่อนใบ้ปั๊บจบเลยแค่นั้นแหละนะครับทุกท่านจะให้อารมณ์เหมือนไอ้เจ้าสตูเออร์เหรอมันก็คล้ายๆนะความรู้สึกความคล้ายๆเหมือนกันแต่ไอ้เจ้านี่มันดีอย่างตรงที่ว่ามันมีหลังคาหุ้มแต่เจ้าอีมิลหรือว่าเจ้าดิกเกอร์อย่างเงี้ยมันจะเป็นพวกโอเพนแอร์เป็นพวกโอเพนนะครับผมมันหลังคาจะปลดโล่งนะครับพวกเปิดประทุนพวกนี้มันจะเวลาลงอาร์ตี้ลงใส่หัวปั๊บนั่นคือจบเกมหรือว่าไอ้พวกเครื่องบินอย่างเงี้ยยิงใส่หัวลงมาก็ตายได้เช่นกันนะครับแต่เจ้านี่ก็มีหลังคาไปก็เท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีหลังคาเอาง่ายๆนะครับสเก็ตระเบิดสเก็ตอาร์ตี้อะไรพวกนี้ก็ยิงไม่เข้านะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครเรียกผมบอกว่าในจะรถถังคันนี้ว่าอีตู้อ่ะนะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมมองแว บแรกนั่นคือผมเรียกว่าอีตู้เป็นอย่างแรกเลยอีตู้นะครับตู้ไม่ใช่ตู้นะครับผมช่วงนี้คนไทยเล่นกันเยอะนะครับผมเล่นเห็นสังเกตได้ละว่าเริ่มเยอะขึ้นละนะครับแต่ก็ไม่นั่นคือเรื่องที่ดีนะครับที่มีคนไทยเนี่ยเริ่มสนใจเกมแบบนี้เยอะขึ้นนะครับแม้ว่ามันเกมที่มันไม่ได้ว่ามีการโปรโมตในทางประเทศไทยนะครับแต่ก็ผ่านทางพวกยูทูบเบอร์อย่างพวกเราอย่างกับผมอย่างนี้หรือใครหลายคนนะครับที่ก็ได้นำมันมาเล่นให้ชมกันนะครับแต่ส่วนตัวว่าคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นวีรกรรมอะไรที่แบบว่ามันสร้างความเดือดร้อนต่อสายตาชาวโลกนะครับที่เป็นวีรกรรมคนไทยผมก็บอกว่าเพียงแค่ว่าคลิปไว้อย่างนั้นดีแล้วอย่าไปสร้างวีรกรรมอะไรเลยดีกว่านะครับเราเป็นเพลเยอร์ดีๆคนหนึ่งของเกม War Thunder ก็ดีแล้วนะครับโอเคเจ้านี่เป็นพรีเมียมนะครับหรือว่าในศัพท์ภาษาอีกเกมนึงจะเรียกว่ารถถังทองก็ย่อมได้นะครับผมแต่ไม่ต้องพูดถึงของเกมนั้นนะครับผมไม่เล่นมันนานแรมปีแล้วเอซู57
อ่ะไอตัว2ตัวอ่ะเอาเต็มที่พี่เอาให้เต็มที่ไบโนคูล่าหรือว่ากล้องส่องทางไกลนี้ผมสอนให้แล้วนะครับไปลองดูกันได้นะครับผมลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับผมสอนให้แล้วนะครับอันนี้PL ขึ้นส่วนเรื่องของสเปคของเกมเนี้ยผมแนะนำให้ดูในสตรีมก่อนก็ได้นะครับสตรีมมันก็จะมีบอกนะครับว่ามินิมัมอยู่ที่เท่าไหร่เรคคอมเมนต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปลองดูกันได้นะครับผมจะได้ออกว่ากะถูกว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเล่นเกมนี้คู่คุณต้องมีคอมประมาณไหนแรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมอะคอมเก่าผมเนี่ยเป็น Acer นะครับผมเป็น Acer เก่าก็แรม8กิกก็เล่นไหวอยู่นะครับต้องเล่นไหวแล้วแหละเล่นไม่ไหวก็แย่แล้วทุกท่านแต่ว่าภาพจะสวยหรือไม่สวยนั่นก็ขึ้นอยู่กับกราฟิกนะครับที่คุณปรับไปคุณจะเล่นเพื่อความสมจริงกราฟิกก็แล้วแต่ไปหรือว่าคุณเล่นเพื่อเล่นเฉยๆมันก็แล้วแต่จุดประสงค์กันไปนะครับผมบางทีการปรับอะไรมากเกินไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างไอ้พวกพุ่มไม้พวกเนี้ยเท่าไหร่วะตะกี้นี้2 300อ่ะ450บึ้มตะกี้มีคันนึงน่าเป็น MC1รอ2รอเบิ่งเนี่ยโอเคสวยเนี่ย MC1 เก็บแล้วบอกตรงแล้วว่าตอนช่วงถ้าเล่นด่านในเมืองเนี่ยหูฟังอะโคตรจำเป็นมากเลยอารมณ์เหมือนเล่น Dead by Daylight อยู่เลยหลายใครหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเล่น Dead by Daylight อยู่นะโอ้ยกูมีปืนอ่ะไม่มีปืนคนเท่าไหร่วะ600ป่ะ600จริงๆด้วย600โอเคสนโหลดช้าจังพี่บึ้มฮะไม่เข้าเฮ้ยฮาวได้ไงเล็งต่ำมาแล้วยิงข้างล่างเมื่อกี้ผมยิงสกิดโดนไอ้เจ้าแผงคอโอเคจบบึ้มโอเคณช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนาหรือว่าไวรัสโควิด19นั้นกำลังระบาดหนักมากในที่ประเทศไทยนะครับผมนี่ติดเป็นร้อยแล้วนะครับ800กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป4คนนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับสำหรับพวกเรานะครับผมว่าณตอนนี้นะครับพวกเราก็ต้องบอกว่าอนามัยนิดนึงนะครับผมคือถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยงข้างนอกนะครับการไปเที่ยวแล้วก็ที่ชุมชนนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในชุมชนนั้นอ่ะมีคนติด
แล้วประมาณกี่คนหรือว่าคนติดหรือคนไม่ติดเนี้ยเราไม่สามารถที่แยกออกได้เลยว่าเขาติดหรือว่ายังไม่ติดนะครับผมนั่นคือประเด็นหลักเราแยกไม่ออกหรอกครับท่านนะครับในชุมชนหนึ่งนะครับเพราะว่าอาการของมันนั้นอ่ะมันไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจนจะแสดงออกมาชัดเจนในช่วงประมาณ14วันเป็นต้นไปหลังจากที่เราติดแล้วนะครับนั่นคือประเด็นฉะนั้นเราถ้าบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าเราติดหรือเปล่าหรือว่าคนข้างๆเรามีใครเป็นบ้างนั่นคืออะไรที่ยากเย็นมากๆสำหรับณตอนนี้ที่ว่าจะแยกแยะคนเพราะว่ามันต้องรอประมาณ14วันขึ้นไปนะครับฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงที่ชุมชนนะครับไปที่สถานที่ที่มีชุมชนเยอะคนเยอะๆนะครับหรือไม่ก็สถานที่ที่บอกว่ามันเสี่ยงหลายที่นะครับผมอย่างที่ประกาศในข่าวการเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆที่ต้องออกไปข้างนอกนะครับผมก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปด้วยนะครับผมผ้าหน้ากากผ้าก็ได้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือต้องระวังก็คือเรื่องของไอ้ N95 เรื่องของฝุ่นนะครับผมฝุ่นเองก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศไทยเราเช่นกันนะครับผมก็ตามนั้นเองแหละทุกท่านนะครับผมพยายามหลีกเลี่ยงสารนอกสถานที่ไว้นะพยายามอยู่กับบ้านดีกว่านะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าวิตกกังวลนะครับผมอย่าว่าผวากันไปนะครับสักคนช่วยกูทีแต่เพราะผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มกลัวกันมากเนี่ยเราจะระวังตัวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่กลัวนั่นคือเราก็จะไม่ระวังตัวนะครับผมว่าความกลัวก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันในณช่วงเวลานี้นะครับเอาง่ายๆทุกท่านนะครับผมอยู่อย่างมีสติแล้วกันนะครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับผมเราต้องชนะโควิดแต่ถ้าเราจะชนะเนี่ยเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านี้มากทัดนะครับท่านโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็ขอไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ SU-100Y นะครับ Tank Destroyer ในแรง3ของทางฝั่งของโซเวียตนะครับผมหรือรัสเซียนั่นเองเรตติ้ง 5.3 นะครับราคานะครับผมอยู่ที่ 3,850 Golden Eagle นะครับผมราคาของมันครับอยู่ที่ 3,850 Golden Eagle นะครับอันคือโกวันนี้นะครับเงินทองซึ่งอันนี้นะครับผมก็คุณต้องทำการเติมเงินเข้าไปถึงจะทำการเติมเป็น Golden Eagle และทำการซื้อมันนะครับไม่มีแพ็คเกจนะครับผมณตอนนี้นะครับก็เป็นรถถัง Tank Destroyer นะครับที่มีขนาดถึง130มิลเลยนะครับผมก็ยิงทีนึงก็บอกแล้วว่าลาโลกได้เลยนะครับถ้ายิงโดนถูกจุดนะครับแล้วก็ยิงเข้ามันด้วยนะครับเข้ารถถังเข้าศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของการโหลดกระสุนที่ค่อนข้างจะยาวนานและก็การถอยหลังที่ค่อนข้างจะช้าเคลื่อนที่ช้านะครับผมแล้วก็เกราะค่อนข้างจะบางนะครับอะไรประมาณนี้ mobility ไม่ค่อยกลางๆสำหรับผมนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะช้าเลยนะครับผมนั่นคือประเด็นหลักนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายท่านที่กำลังคิดจะซื้อรถถังคันนี้กันนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมให้เป็นตัวเลือกให้คิดอีกรอบหนึ่งก่อนที่ควรจะซื้อรถถังคันนี้นะครับผมอยู่ในแรง3นะครับโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าสำหรับครั้งนี้ก็บายบายครับผม